วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจมีของดีอยู่ในตัวแล้วจะกลัวไปทำไมโอ้โหวันนี้ไปกันแบบอีลุงตุงหนังเลยไปแบบมืดฟ้ามัวดินเลยไหนๆก็เจอกันแล้วครับสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพทุกๆชีวิตมีค่าเท่ากันย้ำทุกชีวิตมีค่าเท่ากันหมายรวมไปถึงสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยด้วยเด้อสิบอกให้เห็นผลทุกชีวิตเขากลัวเจ็บกลัวตายทั้งสิ้นนะครับหนึ่งชีวิตบอกว่าความกลัวมาจากความไม่เข้าใจถ้าหากว่าอยากจะสลายความกลัวก็ต้องทำความเข้าใจอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเป็นคนที่มาแชร์สิ่งใดๆให้เราเข้าใจอยู่ตรงนั้นนะใครเล่าจะเป็นคนที่รวบรวมประสบการณ์ตรงที่ผ่านมามาแชร์ให้กับใครก็ได้ที่ล้วนแต่มีประสบการณ์ตรงมาเช่นเดียวกันหากแต่มันต่างกันที่สติปัญญาหรือเปล่าต่างกันที่มันมาแบบไม่เหมือนกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจึงจำต้องใช้บ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ของกันและกันเพื่อต่อยอดซึ่งจะต้องเดินหน้าต่อไปชีวิตคือการเคลื่อนไหวแล้วก็เคลื่อนที่ชีวิตที่ดีจะต้องเป็นชีวิตที่มีความเข้าใจในตัวเราเองและสิ่งรอบข้างตัวเราเองย้ำสิ่งรอบข้างวันนี้สิ่งรอบข้างท่านมีอะไรบ้างวันนี้นาทีเนี้ยท่านก็ต้องรู้ดีแน่นอนส่วนผมก็รู้แน่ๆอยู่แล้วครับสิ่งรอบข้างผมเวลานี้เห็นไหมฮะพรุ่งนี้สิ่งรอบข้างที่ว่านั้นก็จะไม่เหมือนวินาทีนี้ก็แปลว่าทุกที่เราอยู่จุดใดในขณะนั้นในวินาทีนั้นเราเรียกกันว่าเป็นภาวะวาระปัจจุบันปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอใช่มนุษย์ผู้ซึ่งจะใช้คำนี้ได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์มนุษย์พันนี้จะต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมทุกขณะเราเรียกว่ามีสตินั่นเองนะครับบุคคลใดก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นบุคคลที่มีสติดีบุคคลนั้นก็สามารถที่จะเรียนรู้รับรู้สิ่งแวดล้อมได้ง่ายได้เร็วถามว่าสติมันคืออะไรตอบง่ายๆเลยคือภาษารหัสของภาษาภาษานี่เป็นรหัสเหมือนกับลูกกุญแจกับแม่กุญแจถ้าหากว่ามันไม่ตรงกันเนี่ยมันก็สวมใส่กันไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายท่านกับผมอยู่ในจอท่านอยู่หน้าจอยกตัวอย่างว่าผมคื
แม่กุญแจแม่กุญแจเห็นไหมฮะตัวแม่ตัวหลักตัวแม่ท่านคือลูกกุญแจถ้าลูกไม่สอดใส่ตัวแม่ฉะนั้นเรามันจะบิดคลิกได้มันก็ไม่สามารถเปิดปิดได้นั่นเองหวังว่าภาษาขนาดนี้คงไม่งงมั้งใช่ไหมฮะใช้ภาษาง่ายๆขนาดนี้ไม่น่าจะงงมั้งเหมือนกันถ้าหากว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นลูกกุญแจเสมอใครก็ตามที่ตั้งสมมติฐานว่าตัวเองคือลูกกุญแจก็จะตามไปหาแม่กุญแจในรอบข้างก็การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกตัวเราเองนั่นนึกซะว่าเป็นแม่กุญแจ เราเคยเรียนหนังสือมาวิชาคณิตศาสตร์มีคนสอนคณิตศาสตร์เยอะแต่ใครล่ะเป็นคนที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เราเข้าใจง่ายคนนั้นแหละก็คือแม่กุญแจก็คือเบ้าหล่อหลอมได้เราเป็นลูกกุญแจที่ดีแล้วก็ก่อติดสิครับใช่ไหมเราก็ได้สิ่งที่ดีมาอยู่ในตัวตนของเราเองก็สามารถคิดในเชิงคณิตศาสตร์ได้หลายมิติได้หลายรูปแบบเห็นไหมแม่กุญแจกับลูกกุญแจนะวิชาอื่นก็เหมือนกันความรู้ด้านอื่นจะเอาใครล่ะเป็นเบ้าหล่อหลอมหรือจะเอาใครเป็นแม่กุญแจหรือจะเอาใครล่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมนุษย์เท่านั้นนะฮะจะเลือกสิ่งเหล่านี้ได้สัตว์อื่นแม้ว่าจะมีค่าเท่ากันกลัวจะกลัวตายแต่การเรียนรู้รับรู้สติปัญญานะเปรียบเทียบรู้จักอดีตปัจจุบันอนาคตมีมนุษย์เท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้สัตว์อื่นไม่มีทางทีนี้มนุษย์ก็มีอยู่4ระดับ3 4 5ระดับเหนือน้ำปริ่มน้ำกลางน้ำและใต้น้ำยังมีอีกอยู่ในตมในโคลนอีกเคยเห็นไหมครับมีใครเคยเห็นว่าสัตว์น้ำเนี่ยมันอยู่ในน้ำจริงแต่ช่วงชีวิตหนึ่งมันอยู่ในตมในโคลนเลยหรอครับคนไม่เคยลุยท้องนาเนี่ยไม่รู้หรอกครับคิดว่านี่ลุงออกลุยมาเยอะท้องไร่ท้องนาเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงอธิบายให้ถึงก้นบึ้งยังได้ด้วยเรื่องสัตว์ใดๆที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้อธิบายที่มาตั้งแต่ไหนๆยังได้ด้วยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมีมนุษย์เราเนี่ยที่จะสื่อสาร ระหว่างแม่กุญแจกับลูกกุญแจมันเข้ากันได้มันเข้าไปร่องนั่นกับเข้าได้พอไปรวมสวนมันจะบิดซ้ายก็ได้บิดขวาก็ได้ถ้ามันคาอย่างนั้นก็ได้กุญแจกับแม่เห็นไหมหรือวันนี้ก็ถอนมาดึงจากกันได้นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยในกรอบความคิดวิธีคิดง่ายๆอย่างนี้นะฮะจะทำให้ตัวเราเองจะหยุดจุดไหนก็ตามในโลกใบนี้สามารถรับรู้เรียนรู้ได้โดยง่ายโดยไวซึ่งใช้คำว่าสติสรุปแล้วสติมันคืออะไรเป็นภาษาพูดกันมากี่ร้อยคนแล้วพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่าเนี่ยก็จำได้แค่ภาษาถ้าถามลุงออกสติคืออะไรคำตอบสุดท้ายห้ามต่อรองสติคือความรู้สึกเห็นไหมฮะมนุษย์ผู้ซึ่งจะมีความรู้สึกดีมนุษย์พันนั้นนับหนึ่งต้องไม่ดื่มเครื่องดองของเมาโอไหมครับถ้าไปกินของเมาอยู่กินแล้วเมาเงี้ยเนื้อตัวเนี่ยชาหมดแล้วลิ้นแข็ง
คุยกับชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องการโต้ตอบเสียงร้าก็ช้านั่นแหละครับคือมนุษย์ผู้ซึ่งสติไม่ดีหรือไม่มีสติก็แปลว่าไม่มีความรู้สึกนั่นเองโอไหมถ้าโอก็พยักหน้าเคยเมาไหมล่ะลุงหงอเคยมาแล้วจ้าไม่เคยจะเล่าให้ฟังได้ยังไงแล้วกินเมื่อไหร่มันก็รู้เดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้ก็ได้เอาให้เมามึนหน้ามึนมึนช้านี่นะครับลมพัดยังไม่รู้สึกรู้สาเลยก็มันมึนช้าไปหมดอ่ะก็แปลว่าบุคคลที่มีความรู้สึกที่เร็วต่อความกดความดันความร้อนและความชื้นของสิ่งแวดล้อมมนุษย์พันนี้แหละหรือว่าพันนั้นพันนี้ก็แล้วกันจะรับรู้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมได้โดยง่ายเข้าใจเร็วสรุปเร็วเห็นไหมฮะอยากเป็นมนุษย์พันดังที่ว่านี่ไหมล่ะครับก็ค่อยๆฟังครับลุงหอก็ถ่ายทอดถ่ายเทมาให้ผ่านจอนี่นะครับมันไม่สามารถที่จะใส่เป็นขวดแล้วก็เอามาดื่มกินทำไม่ได้หรอกครับนะงั้นก็ต้องอาศัยความเข้าใจพอสรุปได้ไหมว่าจงเป็นลูกกุญแจที่ดีสวมหาแม่กุญแจที่ดีสวมใส่เห็นไหมครับไม่ว่าแม่กุญแจนั้นจะมีชื่อว่าการได้ยินนะเสียงนั้นมาจากไหนเสียงนั้นมาจากไหนไพเราะเพราะพริ้งหรือเปล่านั่นนะฮะก็สื่อเรียกว่าเสียงนั้นน่าจะเป็นแม่กุญแจที่ดีได้ในคอมมอนเซนส์ของเราคอมมอนเซนส์คือสามัญสำนึกง่ายๆธรรมดาเห็นไหมแค่ฟังเสียงม้าเห่าหมาร้องไก่ขันจิ้งจกร้องรวมกระทั่งฟ้าร้องต้องเข้าใจกับเสียงนั้นแล้วเราจะมีความสุขจากเสียงจากต้นทางเสียงนั้นมาหาหูเราเห็นไหมเพียงแต่เข้าใจที่มาของเสียงหรือว่าต้นเสียงเพลินฮะดนตรีก็ได้น้ำตกก็ได้ลมพัดใบไม้ก็ได้ผมพยายามจะจำลองภาพกลางทะเลทรายนะว่าถ้าหากว่าผมไปนั่งอยู่กลางทะเลทรายเอาแค่คนเดียวนะผมว่าเสียงที่มันออกมารอบข้างเนี่ยมันจะต่างกันเพราะอะไรลมที่มันพัดผ่านผิวทรายเนี่ยมันจะมีเนินมันจะมีสโลปเนินแล้วจะต่างกันเสียงมาทางด้านขวามันจะอีกเสียงหนึ่งข้างหน้าอีกเสียงหนึ่งเพราะมันผ่านร่องรอยของเนินทรายอ่ะใช่ไหมหรือถ้าหากว่าเป็นเจอราบราบเนี่ยมันจะมีคลื่นมีหลุมถ้าหากว่านอนอย่างนี้ฟังเสียงลมมันพัดทรายเนี่ยโอ้โหผมว่านะมันคงจะวิจิตรนะเนี่ยเรื่องของเสียงดูสิครับผมจินตนาการไปถึงขนาดนั้นนะดูไว้เพราะผมจะเข้าใจเรื่องของเสียงดีผมจะเข้าใจอิทธิพลของเสียงดีเพราะหูผมเนี่ยไม่เหมือนหูชาวบ้านจะบอกให้ทราบว่าดูใบหูเหมือนชาวบ้านนะแต่ภายในหูผมเนี่ยมันไม่เหมือนชาวบ้านเพราะฉะนั้นจึงจำแนกเสียงได้ค่อนข้างจะลงตัวมากที่สุดแล้วก็ไม่เคยมีอคติกับเสียงใดๆที่มันเกิดขึ้นมา
ไม่ผมไม่เคยต่อว่าให้ร้ายเรื่องเสียงไม่เคยรำคาญเสียงจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะผมจะไม่เคยรำคาญเสียงจะเป็นเสียงสุนัขเสียงสัตว์ร้องหรือเสียงมนุษย์คุยกันโดงเลงโปงเปงโจกจ้ากถ้าผมอยู่ท่ามกลางนั้นนะผมจะไม่รำคาญเฉยๆเพราะผมเข้าใจเรื่องเสียงดีเสียงนายกเสียงนายขอถ้าเสียงนั้นผ่านภาษายิ่งเข้าใจลึกซึ้งอีกทีหนึ่งเสียงที่ผ่านภาษาแล้วเห็นไหมฮะแปลว่าภาษาก็คือภาษามนุษย์เนาะเสียงที่ผ่านภาษามนุษย์แล้วผมจะยิ่งรู้ชัดว่ามนุษย์คนนั้นคิดอะไรอยู่ปรารถนาอะไรอยู่เพราะว่าคลื่นเสียงของภาษามันบ่งบอกถึงความต้องการหรือไม่ต้องการรวมทั้งดูทั้งอากัปกิริยาเนี่ยโอ้สบายมากนะสบายมากจะพูดหรือไม่พูดต่างหากแล้วเอามาเล่าสู่กันฟังหน้าจอในจอดีกว่ามันได้ทั่วๆไปนะลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามจับใครเป็นต้นเสียงทุกวันนี้ทั้งภาพด้วยนะหน้าจอเนี่ยเยอะเหลือเกินนะกดไปเมื่อไหร่ก็ถ่ายหน้าจอเนี่ยเอ้ายิ่งเวลาเดียวกันเนี่ยนะคนที่เฟซสดนาทีนี้นะไม่น้อยกว่าคนไทยประเทศไทยเนี่ยผมว่าไม่น้อยกว่า1,000 คนจริงๆเดี๋ยวนี้ไอ้เฟซไลฟ์เนี่ยครับเห็นไหมครับจากไหนๆก็เยอะแยะเลยอยู่ที่ว่าเราจะไปปิ้งกับเสียงใครปิ้งกับภาษาของใครปิ้งปิ้งกับอากัปกิริยาของใครตรงนั้นพยายามสื่อให้เข้าใจสรุปความว่าขอให้เป็นลูกกุญแจที่ดีส่วนแม่กุญแจก็คือแม่บทมันก็ยังไงก็อย่างนั้นแหละครับโทษทีกำพืชของตัวแม่กุญแจมาเช่นไรก็มักจะปรับเปลี่ยนได้ยากนะครับเพราะบางคนเนี่ยไอ้แม่กุญแจเนี่ยพูดทีแล้วก็โหสวนสัตว์มาพร้อมๆกันเลยแหละครับโอเคไหมครับถ้าจะเอาแม่กุญแจนะตัวนั้นสิ่งนั้นเป็นไอดอลหรือว่าเป็นตัวอย่างก็เชิญครับตามอัธยาศัยเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่นี่แค่ยกตัวอย่างแค่เสียงอย่างเดียวนะครับสติเนี่ยสติที่ผ่านหูสติที่ผ่านตาสติที่ผ่านผิวกายทำไม1 ใน 5เขาจึงห้ามกินเหล้าเครื่องดองของเมาเนี่ยกินได้แต่มีสติไม่เป็นไรแปลว่ากินได้แต่ต้องรู้ตัวลมพัดรู้สึกความร้อนมาถูกตัวนิดหน่อยก็รู้สึกเหมือนปกติธรรมดาใส่ไว้เลยครับวันละ3 ไหก็เชิญแบบนั้นนะวันละ5 ขวด10 ขวดก็เชิญถ้าเป็นเช่นนั้นส่วนหนึ่งได้มากด้วยนะฮะ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ใส่กระเป๋ากัก2 กักนี่ก็เห็นช้างตัวเท่าหนูเห็นหมูตัวเท่ามดเห็นลูกสาวแม่ยายเป็นกระสอบทรายต่างหากว่าเขาเป็นเห็นลูกสาวแม่ยายเป็นกระสอบทรายเคยไหมครับพี่ผมไม่เคยแน่นอนเพราะว่าผมเมาครั้งเดียวเนี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ฮะใคร่ครวญครับผมบางคนไม่ได้ขบคิดพวกนี้นะครับเออฮะถึงไม่ได้ขบคิดก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังแล้วถ้าหากว่าเห็นดีเห็นงามประการใดก็แชร์ต่อไปสิครับอย่าให้เพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกินเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกันเอาไปกินอย่างนี้เป็นต้นให้อยู่ในใส่ใจสักนิดนึงคำพวกนี้เพราะว่ายุคสมัยนี้มันยุคที่ไม่ว่าใครก็ตามมาตัวรอดหมด
ครับยิ่งมนุษย์เราถ้าจะมีการแบ่งนะฮะแบ่งฐานะกันแล้วกันนะมันมีอยู่แบ่งฐานะก็ไม่ต่างจากแบ่งบัวสีเหล่าหรอกไม่ต่างกันที่เหล่าเหนือน้ำเหล่าเหนือน้ำก็คือเหล่าเหนือมนุษย์เหล่าเหนือมนุษย์คือเหล่ามีอำนาจโอเคไหมครับแล้วเป็นอำนาจตามกฎหมายนั่นแหละครับเขาเรียกว่ามนุษย์กลุ่มเหนือน้ำมนุษย์ผู้ซึ่งมีอำนาจโอเคนะพอไหวไหมครับต้องให้บอกด้วยเด้อมาถึงวันนี้นาทีที่ถามว่าใครมีอำนาจมากที่สุดหมายเลขหนึ่งของแผ่นดินสยามแห่งนี้นั่นแหละครับก็สังเกตเอาสิครับท่านก็มีตาท่านก็มีหูใช่ไหมครับต่อมาใครล่ะเป็นคนที่มีอำนาจเป็นหมายเลขสองต้องจำแนกแล้วครับคนไทยไม่ได้จำแนกนี้ได้ไงล่ะพี่มันก็เป็นลูกกุญแจไร้สาระสิครับลูกกุญแจก็คือตัวเราเนี่ยจะไปสวมใส่ตรงไหนไปสื่อติดตรงไหนเกาะเกลียวหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยหรือเปล่าหมายเลขสองมีไหมสามสี่ห้ามีไหมทั้งหมดก็เท่าไรเดี๋ยวนะ20เอาเป็นว่ากลุ่มหมายเลขหนึ่งของสังคมไทยกันแล้วกันมาถึงวันนี้หมายเลขหนึ่งนะอยู่แถวหนึ่งแถวเหนือน้ำกันแล้วกันมาถึงวันนี้ไม่น่าจะเกิน25ชีวิตได้ไหมถึงวันนี้หนึ่งได้ครับเอานะเอา30ดีกว่าเผื่อหรือเผื่อขาด25มันค่อนข้างจะมินเมเกินไปนะเอา30ก็แล้วกันนั่นแหละมนุษย์กลุ่มเหนือน้ำนั่นแหละต่อไปท่านก็หาวิธีไล่เรียงกันให้ผมไล่ยาวให้แนวแล้วเล่าให้ฟังแค่นี้ทีนี้ถ้าท่านเป็นลูกกุญแจใช่ไหมจะไปสวมใส่หนึ่งใน30เอาอะไรจะเอาเรื่องการผ่านเสียงผ่านภาษาใช่ไหมรวมทั้งเอาผ่านกับกิริยาใช่ไหมก็เลือกก็เสร็จครับทีนี้เรามีสิทธิ์เลือกใช้สิทธิ์ส่วนบุคคลเลือกเอาเองอะไรเหมือนกับที่นี่บ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติท่านก็ต้องเลือกเอาในเวลาเดียวกันเนี่ยหมุนไปเลยให้หมดเหมือนกันไหมให้มันสะใจไปเลยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรานั่นแหละครับหรืออะไรก็เหมาะกับชีวิตประจำวันของเราอย่างนู้นก็บอกว่าเป็นสถานีธรรมชาติธรรมชาตินี่มันก็มาถึงวันนี้ก็มี2เรื่องสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมสุขภาพก็กับมนุษย์ทุกคนแหละครับมันจะเริ่มแอร์มาถึงนาทีนี้จนกระทั่งเกิดถึงตายแหละครับสุขภาพสิ่งแวดล้อมก็ทุกคนก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ไปไหนทีเนี้ยเพราะฉะนั้นเหมาะเหมิงเจ๋งเป้งนั่นแหละครับที่บ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นไหมฮะเห็นไหมครับก่อนสังเกตนำเสนอสิครับในแต่ละวันไอ้ด่าเมียพ่อใครหรือเปล่านี่ไปวิพากษ์วิจารณ์ใครหรือเปล่าโอ้ยบอกให้ก็ได้บอกให้ก็ได้ชัดเจนไงไม่เสียขี้ปากที่จะไปวิจารณ์มนุษย์จริงใช่ไหมฮะไม่สมควรมนุษย์ถ้าหากว่าลุงหงอกวิจารณ์แล้วโอ้โหแปลว่ายกย่องถ้าคือชื่อวิจารณ์เนี่ยยกย่องนึงถ้าไม่วิจารณ์ก็แปลว่าอะไรทีเนี้ยถ้าผมวิจารณ์ใครเหรอผมยกย่องคนนั้นเลย
มันจะมองกลับขั้วกับตรงข้ามนักวิชาไปถ้าผมวิจารณ์ใครนายกอถ้านายกอไม่สะดุ้งสะเทือนผมกราบเลยเถอะไปจริงกราบด้วยสนิทใจเลยวิจารณ์ทุกเม็ดไปเลยดูสิสะดุ้งสะเทือนไหมถ้าคนนั้นถ้าคนที่ลุงออกวิพากษ์วิจารณ์วิจวบไม่สะดุ้งสะเทือนเลยโอ้โหผมจะกราบเช้ากราบเย็นเลยมนุษย์พันนั้นมีไหมที่เนี้ยถ้ามีเราขอกราบง่ายๆเลยตัวจริงเลยที่ว่านี่นั่นคืออาหารเดินดินเนี่ยที่ว่านี่ใครจะวิพากษ์วิจารณ์วิจวบไม่ได้สนนั่นแหละครับเขาเรียกว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะครับแต่ถ้าหากว่าใครแตะไม่ได้นั่นแหละครับ คิดเองโตนั้นโตแล้วคิดเอง ผมก็เล่าให้ฟังพอที่จะ เป็นอะไรเป็นร่องรอยของผู้ที่จะมีทั้งสติและปัญญานะครับสติไม่มีปัญญาไม่มีหรอกรับรองให้เลยปัญญาพูดกันมากี่รุ่นคนแล้วครับแต่คำว่าสติมีอยู่ห้าอย่างนั้นอย่าลืมคือประสาททั้งห้าได้เองความรู้สึกจำได้ครับสติคือความรู้สึกจำแม่นๆผมไม่เปลี่ยนภาษานะเวลาผมพูดจาคำว่าสติคืออะไรที่จำมากี่รุ่นคนแล้วสติคือการรู้ตัวทั่วพร้อมจบฟังมากี่รุ่นคนแล้วที่ว่านี่กลับมาถึงยุคนี้วันนี้สมัยนี้เป็นภาษาใหม่สติคืออะไรคือความรู้สึกความรู้สึกตัวตลอดเวลาเมื่อสิ่งที่อยู่รอบกายเราผ่านตัวเรา5อย่างลมพัดเดี๋ยวนี้นั่นแหละฮะก็คือผิวกายกลิ่นกลิ่นแกงเขียวหวานข้างรั้วข้างบ้านหรือแม้แต่กลิ่นเลยแหละใครเลี้ยงหมาไว้ในบ้านใครเลี้ยงแมวไว้ในบ้านเห็นไหมกลิ่นตัวดำตัวขาวมันต่างกันนะถ้าสงสัยก็เอาจมูกเข้าไปใกล้ก็คนนั้นก็ตามที่ไม่รังเกียจกลิ่นที่ว่านั้นนั่นแหละคือเป็นคนที่มีใจเหนือใจกันเลยแค่นะถ้ารังเกียจจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงล่ะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยไปคิดแทนอื่นเขาคือเขาเราคือเราเนี้ยใช่ไหมใจเราก็โล่งไปเยอะแล้วไปคิดแทนเขาไปทำไมล่ะรู้สึกแทนเขาได้ไหมล่ะก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะขอให้ลำดับนิดนึงครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับไหนๆก็เรามาเจอกันอย่าคิดอะไรมากๆมาคิดซะว่าพี่น้องท้องห่างกันละหน้าจอในจออย่างนี้ดีกว่าดีไหมพี่ย้ำแล้วพี่น้องท้องห่างคนระหว่างหน้าจอกับในจอโอเคไหมครับเห็นไหมภาษาผมง่ายเหลือเกินฟังปุ๊บพยักหน้าชัวเชียชัวชะตีแตกตัดตกจบข่าวประมาณบ้านใครบ้านใครบ้านใครบ้านมันนั่นแหละฮะแต่ผมใช้ว่าบ้านใครบ้านใครถ้าบ้านใครบ้านมันรู้สึกว่าภาษามันแข็งเกินไปบ้านใครบ้านใครอย่างเงี้ยเห็นไหมก็ภาษาแปลกๆใหม่ๆแล้วพี่นะครับฟังแล้วมันลื่นหูผมว่างั้นนะส่วนใครว่าหนักหูก็หาเพลงร้องเองแล้วกันแต่ทำนองนั้นนะพี่ไหวไหมครับเอาล่ะบทนี้ฟังมาเยอะแล้วสติคือความรู้สึกสติคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมโดยการผ่านอายตนะ5จำแล้วก็นำมาวิเคราะห์นะหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสหูก็คือเรื่องของเสียงเรื่องของภาษานะ
ฟังคู่สนทนาเดี๋ยวนี้รู้เข้าใจเดี๋ยวนี้ไหมมันก็สรุปได้ทันทีถ้ารู้และเข้าใจถ้าสงสัยก็ไต่ถามกันเถอะครับคนอธิบายก็ต้องอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจด้วยพูดดีคือพูดให้ผู้พูดดีคือพูดให้กับคู่สนทนาเข้าใจได้โดยง่ายคำพูดดีเนี่ยจับครับจับประเด็นให้ได้พูดดีคือพูดให้ผู้อื่นเขาเข้าใจได้ง่ายๆพูดดีคือพูดให้กับคนที่อยู่สนทนากันทุกที่ทุกคนทุกแห่งในโลกได้เข้าใจง่ายๆเช่นถามที่เดินทางไปนู่นนี่นั่นคนไหนพูดดีก็คืออธิบายการเดินทางจากจุดกอไปจุดขอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ละจุดห่างกี่เมตรประมาณกี่กิโลเมตรเห็นไหมนี่พูดดีพูดให้ผู้อื่นเขาเข้าใจได้โดยง่ายจำเป็นหลักครับเอาบอกลูกสอนหลานด้วยนะครับพูดดีคือพูดให้ผู้อื่นเขาเข้าใจได้โดยง่ายในแต่ละเรื่องในแต่ละเรื่องถ้าถามเรื่องแผนที่ถ้าไม่รู้อย่าไปบอกไม่รู้บอกว่าไม่รู้อย่างงมโขงเพราะแผนที่เนี่ยถ้าพูดผิดก็เสียหายเลยนะครับนี่เป็นต้นเวลาผมเดินทางเนี่ยเดินทางไปนู่นนี่นั่นเราไม่รู้ทางก็ถามชาวบ้านร้านถิ่นคนท้องถิ่นก็จะรู้ดีเรารู้ครึ่งหนึ่งคนท้องถิ่นเขารู้ตั้งร้อยบอกร้อยให้เราอุ้ยอีกครึ่งที่เหลือรวมมันก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงซะหน่อยเป็นไงขออนุญาตครับขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติว่าไปโน่นที่อยู่หน้าจอที่เคารพว่าโอเคนะตอนนี้ผมจะเริ่มดูหน้าจอแล้วนะครับว่าท่านใดก็ตามที่พอจะมีข้อสนทนาผ่านจอไหมอย่างเงี้ยว่าไต่ถามกันไหมสงสัยไหมครับว่าเดี๋ยวเร็วนะวันนี้มีคำว่าแม่กุญแจกับลูกกุญแจนะครับท่านก็หนังสือก็เหมือนกันนะต้องการอ่านหนังสืออะไรเรื่องอะไรเนี่ยก็ถือว่าตัวหนังสือคือแม่กุญแจแล้วก็เป็นลูกแล้วก็เห็นไหมถ้ามันเข้าร่องนี่ก็อ่านเพลินหนังสือนี่อ่านเพลินมันเข้าใจมันก็นั่นแหละมันทำให้หล่อหลอมการมีอะไรดีของเราเองเอาละเออวันนี้มีบริการสายตรงแต่หากใครมีสุขภาพไม่ดีนะครับดูสิครับว่าอย่าลืมนะครับเรื่องสุขภาพนะครับผมนำเสนอด้วยพลังงานบริสุทธิ์นะครับอย่าลืมเสียงคือพลังงานจำนะครับเสียงคือพลังงานนะครับสามารถอธิบายขยายความผ่านวิชาวิทยาศาสตร์ได้หมดนะครับคำนวณได้ด้วยในเรื่องเสียงโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นผมพูดเรื่องของพลังงานพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการสื่อกับผมก็สื่อโดยเสียงทางโทรศัพท์ผมมีพลังงานบริสุทธิ์ให้ในเรื่องของการที่จะมาปรับร่างกายสุขภาพเนี่ยครับเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านลุงอยากให้ท่านลุงช่วยปวดข้อมือข้อเท้าปลอกมือข้างซ้ายบวมมากแล้วค่ะไปโดนไอ้มดกัดเหรอบวมมันสงสัยจะกดยูริกมันทำพิษเจ้าค่ะไปเห็ดปูนเป็นตัวไงกดยูริกเนี่ยยี่ที่หนูเลิกกินยาแล้วค่ะนี่อย่าเพิ่งไปกดยูริกมันเป็นตัวไงอ่ะมันเหมือนตะขาบบ้างไหมได้ยินแต่เขาว่ารู้จักลุงงอกพอนะคะเจ้าค่ะเลิกฟังต่อมันปวดเอาหายปวดดีกว่าเออนะเจ้าค่ะนะแต่ยุคสมัยก่อนโปรตีนคำว่าโปรตีนนะอยู่กับเนื้อสัตว์ตอนหลังมาเนี่ยอย่ากินเนื้อสัตว์นะเครื่องในสัตว์ก็อย่ากินนะฮะสัตว์มีปีกห้ามกินแล้วพวกมันสอนมาตำหาทำไมว่าไอ้โปรตีนเนี่ยว่ากินแล้วมันให้บำรุงนู่นนี่นั่นสารพัดที่มันจะสอนกันเนี่ยไหมครับผมเริ่มใช้ภาษาสุภาพคำว่ามันเห็นไหมครับมาถึงวันนี้ก็บอกว่า
อะไรกรดยูริกก็มาจากเนื้อสัตว์ก็พวกมันสอนเรื่องของโปรตีนมาตั้งกี่ปีต่อกี่ปีแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราเจ้าค่อยรับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามคนเกิดก่อนมันหลั่งไหลมาแต่ตะวันตกนั่นแหละมาครอบงำคนบ้านเราแต่เขาครอบงำคนรุ่นพ่อผมไม่ได้รุ่นผมนี่เขามาครอบงำมาได้ด้วยรุ่นผมมัน74ปีมันจะมาครอบงำรุ่น50 60ปีเนี่ยครับเชื่อเขาหมดไปทั้งหมดคนบ้านเราเนี่ยอายุ50 60ปีถามว่ามันมีกี่คนเนี่ยเวลาเนี่ยผมว่านะไม่น้อยกว่าเดี๋ยวนะ70ล้านคนน่ะ70ก็แล้วกันคนที่มีอายุ 5-60 ปีในช่วงเวลานี้คือต่ำกว่าก็แล้วกันเจอหมดมีเพียงประมาณสักไม่ถึง 20% นะฮะคนที่มีอายุมากกว่าผมเนี่ยจะมาจะไม่เจอพวกโปรตีนอะไรต่างๆสารพัดที่เขาว่ากันหรือก็เจอเหมือนกันนะมันยั่วอายุกันสารพัดโอ้สุดท้ายก็มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนเอาสะบัดข้อสิหายปวดได้ยังครับพอแล้วเจ้าค่ะฟังผมนี่ไม่ได้นะสะบัดไปด้วยฟังไปด้วยเพราะเสียงผมมันเป็นเสียงที่มีพลังงานสูดหายใจเข้าไปเอาหายปวดเนาะอ้าปากกว้างๆซะรู้จักคำว่างับอากาศไหมครับทราบเจ้าค่ะรู้จักไหมครับรู้เจ้าค่ะใช้วันทุกวันหรือเปล่าครับทุกวันครับโอเคอ้าวเริ่มเลยนับ1ถึง3 3 2งับกลืนกลั้นฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงของลุงหงอกแล้วก็เตรียมตัวทำตามคำบอกดูจะหายหดถามว่า เป็นจังไดไอ้ที่ว่าปวดข้อปวดแขนปวดรูมาตอยรูมาเตี้ยเนี่ยพวกเกาโรคเกาที่เขาว่าเนี่ยกดยูริกยูเลิกบ้าบอคอปมที่เขาว่านเป็นง่ายไม่ปวดทั้ง 30% ค่ะหายไปหรือว่าเหลือหายไปเพียง 30% เหรอมันเหลืออยู่จุดไหนนาทีนี้เหลือจุดไหนที่มันหนักหนาสากันครับผมมันบวมข้อมือข้างซ้ายใช่ไหมมันบวมเหรอบวมด้วยเอาให้แนบบวมหรือปวดเอาให้แน่ทั้งบวมทั้งปวดใช่ค่ะเอาอย่างเงี้ยปวดหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เนาะหายไป30แล้วค่ะแล้วบวมหายไปเท่ากับเท่าไหร่บวมก็เท่ากันแล้วค่ะต้องตอบว่าไม่รู้สึกคำว่าบวมนะเพราะว่ามันต้องชั่งน้ำหนักมันบวมมันเติบโตมันต้องเอาชั่งน้ำหนักนะอ๋ออยู่ในจอได้เหรอมือเนี่ยอ๋อไปพันเอาไว้เหรอไปโดนอะไรจริงๆอ่ะถามว่าไปโดนอะไรครับผมไม่ทราบค่ะไม่ได้โดนอะไรมันเป็นเองเอออยู่ๆก็ฟังให้ดีนะเมื่อกี้ได้ใช้สมอลทอล์คฟังสองหูหรือเปล่าใช้อยู่ตอนนี้โอเคฟังให้ดีนะมือมันปวดข้างเดียวใช่ไหมครับใช่เจ้าค่ะเอาละฟังให้ดีต่อไปนี้ฟังเสียงผมด้วยแล้วก็ดึงนิ้วมือด้วยโอเคดึงนิ้วมือแล้วก็กระดกข้อมือด้วยนะครับโอเคนะฟังเสียงผมด้วยดึงนิ้วมือตัวเองด้วยกระดกข้อมือด้วยโอเคไหมครับค่ะพร้อมปืด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 3 2
ให้พองอศอกเข้ามาเหยียดมือไปสะบัดเลยฮะงอศอกเข้ามาสะบัดออกไปสะบัดเหมือนสะบัดผ้านะครับงอศอกเข้ามาสะบัดไปแล้วก็สะบัดข้อมือเหมือนสะบัดผ้าเอาเองนะครับดูมันจะเบากว่าเดิมมือทั้งหมดหรือว่าช่วงแขนทั้งหมดนั้นจะรู้สึกว่าเบาคำว่าเบาเนี่ยแปลว่ามันบอกกันด้วยสองอย่างหนึ่งพลังงานบริสุทธิ์มันซึมเข้าไปในเซลล์ของเซลล์ของกล้ามเนื้อของแขนนะฮะมันจะมีพลังขึ้นมาของมันเองโอเคนะแล้วมันก็จะขับเคลื่อนนะทำให้เซลล์ที่มันเกิดความสูญเสียเนี่ยสลายไปตามเลือดดำนะครับเพราะฉะนั้นการสูดหายใจกลั้นต้องการเผาผลาญตรงนั้นด้วยเห็นไหมสูดหายใจเข้าไปกลืนและกลั้นต้องการเผาผลาญตรงนั้นด้วยมันจึงใช้ควบคู่กันนะครับหมุนหัวไหล่ดูสิเอียงคอซ้ายขวาดูสิเจ๋งไหมได้เรื่องไหมขยับเอาเองครับตัวอย่าอยู่เฉยเท้าเธอวันนี้ยืนตรงเคารพธงชาติงอเข่าแตะสะบัดสะบิ้งไปเลยเห็นไหมให้มันเป็นลิงเป็นข้างไปเลยส่วนหูฟังกับสมองท้อก็อัดเข้าไปในหูดีๆมันจะไปปรับสมองให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะเสียงผมจะปรับขึ้นสมองให้ด้วยนะครับพวกข้อมือข้อเท้าก็ขยับเอาไปตามกลไกของมันเองนึกในใจสิ่งไม่ได้ทั้งหมดไปอยู่กับลุงหงอกแต่ผู้เดียวลุงหงอกเกิดมาเพื่อมารับสิ่งใดๆที่เขาเรียกกันว่าโรคเวรโรคกรรมโรคเฮงซวยก็แล้วสิ้นเรื่องโรคเฮงซวยเดี๋ยวไปอยู่กับลุงหงอกแต่ผู้เดียวง่ายโอ้ยกับลุงหงอกลุงหงอกคือแม่กุญแจลูกสวมใส่ก็ปรากฏไปแม่ลูกต้องอาศัยแม่แค่นี้ก็จบแล้ววิธีคิดง่ายๆในโลกปัจจุบันเนี่ยโอ้ยจริงๆนะไม่ใช่อยากหายอยากหายจะไม่ยอมเข้าใจตามทั้งนั้นที่ใช้ภาษาเดียวกันง่ายเลยโอ้ยเอาเป็นจังไดถามมาเป็นจังไดเชิญครับผมเบา 75% เจ้าค่ะพอใจไหมเนี่ยพอใจอยู่เจ้าค่ะโทรจากจุดไหนของโลกใบนี้เมืองขอนแก่นเจ้าค่ะขอนอ่อนอีกแล้วขอนอ่อนขอนอ่อนขอนแก่นที่เดียวกันนั่นนะฝนตกไหมขอนอ่อนฝนลงเม็ดๆๆเจ้าค่ะก็แปลว่าเย็นสบายทั้งนั้นนะก็พอเย็นเร็วจ้ะค่ะไม่ชื้นไม่แฉะเนาะจ้ะค่ะเลือกสวนไร่น้ำชาวบ้านเขาเป็นไงดีขึ้นไหมต้นข้าวต้นน้ำเจริญงอกงามดีไหมครับก็ผมไม่ได้ออกไปเลยข้างนอกผมอยู่ในเมืองรู้จักไปดูบ้านช่องหับชาวบ้านเขาบ้างหดแต่อยู่ในเมืองจริงนะในเมืองแต่บ้านไม่ได้ตึกนั่นแหละไปดูท้องไร่ท้องนากันบ้างก็เพราะอย่างนี้น่ะตึกก็ลมพัดลมผ่านก็ไม่ค่อยจะมีกันเงี้ยถ้าเป็นผมนะเวลานอนผมจะไปนอนไปกลางทุ่งนามาทำงานในเมืองกลับไปนอนทุ่งนาเงี้ยกลางมุ้งผืนเดียวบางทีไม่ต้องกลางเลยโอ้โหนอนทุ่งนามันช่างเย็นสบายนะให้รู้นะดูสินะไปสูดเอากับเวลาไปตักตวงตอนเวลาค่ำคืนเนี่ยครับนะหาวิธีตักตวงเอาบ้านใครบ้านเพื่อนบ้านฝูงขอแคร่กลางมุ้งที่แคร่นะนอนโอ้โหผึ่งลมสบายทำไมผมชอบจังนะโอกาสอย่างนี้นะหายากมากนะแต่งับอากาศกลางทุ่งอาทิตย์อาทิตย์ก็ไกลกันบ้านเพื่อนก็อยู่ไกลกันต่างอำเภอรู้จักผูกมิตรจังหวัดรู้จักผูกมิตรสิก็ชวนไปอยู่ยังไปไม่ได้ขับรถยังไม่ได้น่าจะหายตีแล้วจักรยานนี่แหละสองล้อนี่แหละไปออกกำลังกายไปด้วยทำไมไม่มีรถเป็นไปไม่เป็นยังไงกันจักรยานนี่แหละโอ้โหขี่ไปด้วยไปถึงผูกมิตรไปสิทุ่งนาบ้านไหนใช่ไหมจักรยานเวียนหัวขี่แล้วเวียนหัวจ้ะเอาข
ฝึกให้มันคุ้นเคยกับมันเจออย่ามีข้อแม้มากเวลาแนะนำหนึ่งไปผูกมิตรตรงไหนที่เป็นทุ่งนานั่นน่ะห่างจากเมืองสัก1กิโลพอมีนะมั้งนั่นแหละไปถึงก็ซื้ออาหารหวานคาวเลี้ยงกันกินมื้อ2มื้อพรุ่งนี้อยากจะมานอนทุ่งนามีเตียงให้นอนไหมหรือว่ามีแคร่ไหมแค่นั้นเองอย่าไปเปลืองเขาสิครับไปอยู่ไหนเขาก็เราไปแต่ตัวเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นวัดวารามมันก็เหมือนกันไปขอนอนสักคืนสองคืนไปโอ้ยถ้าเป็นลุงหงอกเนี่ยจริงยากกันถ้าหนูไปไหนสบายมากใช่ไหมครับเป็นคนไม่หวงขออย่างเดียวความปลอดภัยเวลานอนขออย่างเดียวตัวเองก็ดูพื้นที่ที่ไหนพอที่จะปลอดภัยนอนแล้วมันอิ่มเนื้ออิ่มตัวอิ่มไม่ใช่นอนแล้วระแวงด้วยไหมเอาอย่างนี้ไหมเอาผมก็ไม่เอาเหมือนกันแบบนั้นใช่ไหมเออโอเคนะแนะนำอย่างนี้ตกลงดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์โดยรวมครับ80%เจ้าค่ะโอเคดีแล้วดีใจด้วยเนาะขอบคุณมากเจ้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแค่นี้ก็จบข่าวแล้วคอยดูท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพต่อไปผมใช้แสงได้ไหมลองดูนะเอาต่อไปผมใช้แสงต่อดูซิว่าแสงที่ผมส่องเข้าไปในหน้าจอเนี่ยแล้วจะเริ่มหายใจนะครับอย่าลืมหายใจนะพี่นะดูสิครับว่าเมื่อกี้ผมปล่อยพลังงานผ่านเสียงโอเคไหมครับพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงผมนั่นแหละโอเคไหมแล้วมันก็จะไปกระตุ้นพลังงานบริสุทธิ์ในตัวท่านนั่นแหละมันมีอยู่แล้วในตัวท่านมันมีอยู่แล้วต้องเข้าใจอย่างนี้ให้ได้รู้ไหมพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันมาตั้งแต่มากับสเปิร์มของพ่อผู้ผลิตนั่นคือพลังงานทั้งบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นะครับมันปนกันไม่มาที่สเปิร์มในไม่บริสุทธิ์มีบริสุทธิ์ซ่อนอยู่จำครับภาษานี้ต้องจำแม่นๆเป็นภาษาของลุงหงอกคนเดียวในโลก In the world of Thailand at สภาพนั่งกล่าว is นั่งพูดอยู่นี่แหละให้มันฉะใจไปเลยโอเคไหมมันต้องนั้นสิครับมันถึงจะเจ๋งไม่งั้นไม่เก็ตต้องพยายามให้เก็ตอินทูเป็นขั้วหัวใจให้ได้นะครับเป็นลูกกุญแจที่ดีส่วนแม่เนี่ยเขาเผื่อแผ่แบ่งปันอยู่แล้วเนาะต่อไปลองสังเกตเสียงหน้าจอครับผมจะเป็นจอ YouTube จะเป็นจอ Face ดูนะค่อยหายใจตามไปซิได้เรื่องในราวไหมถ้าได้ก็บอกมาผ่านจอมันจะได้รู้สึกอย่างไรอย่าลืมสติคือความรู้สึกพนักงานนี่เวลามันเข้าหูเข้าตาไงเข้าหูเป็นบางทีเนี้ยลองเข้าตาดูซิแป๊บขออภัยดูนะนี่แน่ทีหนึ่งปึ๊บพยายามรับเอาครับพลังงานซ่อนอยู่ในแสงจำได้ครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะอย่าถือสาผมเวลาผมฆ่าบุหรี่ด้วยอย่าถือสาผมครับดีไม่ดีส่งกลิ่นไม่ด้วยนะทำไปเล่นไปนะไม่ได้นะจมูกก็ได้เลยนะอย่ามาเชื่อลุงหงอกให้ตั้งข้อสังเกตครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงที่ผมทำอยู่เวลานี้ครับแล้วท่านก็สูดรับเอาสิครับเห็นไหมใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงคำตอบสุดท้ายที่ตัวท่านครับไม่ใช่ที่ตัวผมผมมีแน่ๆแล้วสินผมมีนั่นน่ะนี่พอไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมเอาขนาดไหนนี่นะฮะจะรักษามนุษย์กันทั้งโลกให้รู้สมั่งเอาเป็นตัวอย่างมีไหมครับปวดหัวหายปวดมึนหัวหายมึน
ปวดตัวหายปวดขยับสิครับตัวเลยครับคนไหนเจ็บปวดนั่นทำไปสวัสดิ์สวิ่งไปเถอะพยายามรับแสงเวลาผมปล่อยแสงก็รับแสงไปพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าสถิตตัวจะวูบวับวูบวับเองนะครับโอเคไหมแจ๋วเจ๋งไหมผู้รับเท่านั้นจะเป็นผู้ที่บอกได้นะครับส่วนเครื่องส่งเขามีอยู่แล้วซึ่งส่งได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคเนาะก็รับเอาครับเป็นจังหวะก็ให้จังหวะเยอะแยะจังหวะอยู่แล้วแหละใช่ไหมครับแล้วถ้าก็นั่งนิ่งๆก็รับเอาใช่ครับคนไหนที่เคลื่อนที่อยู่ก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วมันมีลายสองมันอยู่มันมีลายมันมีเส้นของมันอยู่เส้นแสงเส้นเสียงนี่โอเคไหมครับรู้จักรับเอาผมก็ให้แนวทางตั้งรับอยู่แล้วนะครับอย่าเชื่อลุงงอกนะอย่ามาเชื่อผมนะให้รู้ไว้อย่าไม่เชื่อผมไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ทำอะไรให้ใครเชื่อนะบอกแต่ผมเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าผมเกิดมาเพื่อทำอะไรให้มนุษย์เข้าใจเพราะความเข้าใจคือความสุขจำให้ดีครับความเข้าใจนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงนะครับเข้าใจเรื่องแสงพลังงานแสงเข้าใจเรื่องเสียงพลังงานเสียงผ่านภาษาและกับกิริยา ดูสิหายใจแน่นจุกหน้าอกไหมค่อยๆหายใจเคาะหน้าอกเบาๆคนไหนแน่นนะครับเคาะเบาๆตรงกลางระหว่างภูเขาสองข้างจะเป็นเพศแม่นั่นน่ะเหนือราวนมซ้ายตึงๆๆเข้าไปเหนือราวนมขวามือข้างเดียวเห็นทำตัวอย่างนะอยู่ในจอเห็นชัดๆอยู่เนี่ยมันจะไปมีอะไรแปลว่ารักษาตัวเองให้ได้ต้องตั้งเป้านะฮะผมต้องการให้ท่านรักษาตัวเองได้โดยไม่ต้องไปบริโภคเรื่องของเคมีโอเคไหมครับกินอาหารหวานคาวตามปกติอยู่กับลุงงอกห้ามพูดโรคเบาหวานโรคมะเร็งเนี่ยห้ามพูดเขาจับยัดมาถ้าเขาแหนมจะมีโรคไปให้แต่หนึ่งยิ่งกินยิ่งตายไวเพราะเคมีนะครับไม่วัดกันไหมล่ะท่านกินยาเคมีทุกวันผมไม่กินสักวันผมไม่กินซะด้วยใครจะตายก่อนกันงี้ดีกว่าท้ามันยังไงเวลาท้ามนุษย์ให้มันสะใจไปเลยให้มันรู้ไผมันไผไปเลยดีไหมพี่ ใช่ไหมอะไรกันนักกันหนาเนาะหนูรับพลังงานบริสุทธิ์แบบสดๆด้วยค่ะปกติใช้แบบฟังอัดใน YouTube พอได้แล้วก็บอกมาตามความรู้สึกสติคือความรู้สึกใช่ไหมครับรับอย่างมีสติเห็นไหมทิ้งสมาธิแล้วมันไม่ต้องใช้เลยสมาธิเอาสตินี่นะจริงๆมันของคู่กันสติกับสมาธิถ้ามีสติมันก็ต้องมีสมาธิแง่ถ้ามีแต่สมาธิเป็นไปได้สูงมากนะจะขาดสติดูสิสติมันแน่กว่าสมาธิสุดท้ายแล้วของผมสติสมาธิแล้วก็จิตมันมี3คำนะของผมมีจิตด้วยนะครับแล้วจิตนั้นต้องบริสุทธิ์ด้วยไม่มีเครื่องวัดหรอกครับจิตบริสุทธิ์จะไปหา ไม่มีหรอกในโลกนี้บอกให้ทราบไว้นะครับจิตบริสุทธิ์คนไหนทำได้คือคนนั้นทำได้นะครับเรื่องนี้คนไหนรับตรงนี้ได้ก็เป็นบุญของท่านเองนั่นนะฮะของผมบอกว่าเป็นบุญของแผ่นดินครับจะให้มีมนุษย์หัวงอกมาเล่าให้ฟังขนาดนี้ว่าเป็นนู่นคุยแล้วเริ่มคุยได้เห็นไหมเอาละทีนี้ผมจะดูว่ามีท่านใดที่รับได้บ้างผมก็สะกิดเบาๆนะขนลุกทั้งตัวเบาโล่งค่ะคุณอะไรคุณเจวันคุณจีวันเจวันจีวันเจวันโอเคจีวันก็แล้วกันเห็นไหมขนลุกทั้งตัวค่ะแปลว่าได้ทั้งตัว
ขนลุกตัวก็แปลว่านั่นคือเรื่องของประสาทสัมผัสมันได้แล้วจ้านี่เขาบอก get into เรียบร้อยแล้วใส่ก็แล้วใส่พลังงานบริสุทธิ์ต่อไปก็แข็งแรงแล้วทีนี้แค่นี้เองมันเกณฑ์หลักการง่ายๆมันอยู่ติดตัวแล้วทีนี้คนไหนขนลุกปุ๊บจะติดตัวนะครับสาวันขอบคุณค่าคุณเจวันก็ได้รับอานิสงส์ได้ชัดเจนรับเรื่องแสงหรือเรื่องเสียงทีนี้ต้องจำแนกนิดนึงเพราะว่าผมมีทั้งแสงทั้งเสียงด้วยนะครับเสียงพูดก็คือผมเสียงพูดนี่แหละโอเคไหมส่วนแสงก็แวบๆให้ดูเมื่อกี้นี้ยังมีอีกนะยังมีเรื่องสายมืออันนี้พลังงานอันนี้คือพลังงานไฟฟ้าสถิตล้วนๆอ่ะเนี่ยคนไหนสงสัยอยากจะรู้ก็มาเวลาบรรยายทำหนึ่งอาทิตย์แรกของเดือนมาดูมารับเต็มๆเดี๋ยวหาโอกาสมาขึ้นเครื่องบินมาเร็วๆวันอาทิตย์แรกของเดือนมาเลยตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นจาก6โมงเย็นนำพาสมาธิให้อีกต่างหากคนไหนไม่มีเวลาก็กลับก่อนไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาพวกนี้ใช่ไหมครับง่ายๆอาหารก็มีให้กินฟรีแต่ทำบุญหน่อยนะพี่ทำบุญหน่อยนะพี่ว่าไปนู่นใช่ไหมก็เป็นการแลกเปลี่ยนนั้นถูกแต่ก่อนหนูติดยาแพ้อากาศเช้าเย็นอ๋อแปลว่ามันแพ้อากาศแพ้สิ่งแวดล้อมความกดความดันความชื้นเนี่ยนะเดี๋ยวนี้หนูทิ้งหมดแล้วค่ะว่างๆหนูก็งับอากาศค่ะนั่นนะครับก็ได้ผลจริงๆอย่าลืมนะสูตรได้เป็นสูตรสำเร็จนะครับเป็นการค้นพบโดยลุงงอกจากลุงงอกเพื่อใครทั้งหมดก็ได้ใช่ไหมโดยลุงงอกจากลุงงอกเพื่อทุกท่านที่อยู่หน้าจอดีไหมครับมีลูกก็บอกลูกมีหลานก็บอกหลานของดีๆส่งให้ถึงบ้านใช่ไหมครับหาไหนไม่ได้แล้วพี่เอ้ยมนุษย์อย่างนี้เมื่อมาเจอกันก็ถือว่าแม่กุญแจกับลูกกุญแจแล้วกันง่ายดีนะครับโอเคมีอีกไหมพลังงานบริสุทธิ์ที่ใช้กำจัดอาการผิดปกติให้กำเนิดเสียงแสงอย่างไรครับฟังให้ดีนะคุณพลูนะครับย้ำพลังงานบริสุทธิ์มันมีอยู่ก่อนแล้วจำเป็นหลักโอเคนะคนไหนที่ได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์นี้สามารถผ่านเสียงผ่านแสงได้ครับจำไม่ดีครับแล้วก็ผ่านแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็เป็นไฟฟ้าสถิตได้ด้วยโอเคจำไว้ก่อนจำภาษาไว้ก่อนเขียนไว้ข้างฝาไว้ก่อนเอาแค่รู้โดยภาษาวันหนึ่งหน้าจะรู้โดยความรู้สึกที่แท้จริงโอ้ไหมครับอย่าเร่งด่วนครับอย่าเร่งด่วนเพราะมันเป็นมิติใหม่มันเป็นเรื่องของเรื่องใหม่ในศตวรรษ21ครับไม่เอี่ยมเลยครับเพราะฉะนั้นภาษาผมมันจะนอกตำราหมดความจริงตำราเขียนไว้ผมบอกว่าเดี๋ยวนะเกินตำราก็ว่าได้นะจะบอกให้ทราบตำราที่เคยร่ำเรียนเขียนอ่านมามันเกินทุกอย่างโอเคไหมจะบอกว่านอกตำราก็ได้เกินตำราก็ได้ก่อนตำราก็ได้สิ่งนี้มันมีก่อนตำรา นอกตำราแปลว่าตำราหาไม่เจอเหนือกว่าตำราแปลว่าตำราเขียนมันเขียนไปไม่ถึงแม้แต่พระไตรปิฎกยังไม่ถึงด้วยคำนี้อ้าวต้องเกินฮะเกินตำราเกินทฤษฎีเพราะมาเรื่องของมันเรื่องของการที่ตัวต่อตัวตาต่อตาแล้วเวลามันพลิกขั้วทันทีใดยุคนี้เป็นยุคที่ไวมากนะครับไม่รู้นะผมเกิดมาเหมือนกับมันใดๆมันเลวร้ายไปหมดอ่ะเรื่องสุขภาพนะฮะยิ่งกินยิ่งเซ่อยิ่งโง่ยิ่งเป็นเครื่องมือเขาเห็นไหมเนี่ยเป็นเครื่องมือเขายิ่งรัฐบาลเอาเงินภาษีเข้ามาจำแนกแจกแจงกันในเรื่องของสุขภาพเนี่ยยิ่งเป็นเครื่องมือเขาหนักเอาไหมจะเล่าให้ฟังทุกวันนี้แต่ละโรงพยาบาลต้องการลูกค้าพอเวลาขึ้นบัญชีหางว่าปุ๊บเขาเรียกว่าอะไรสวัสดิการสังคมไงนั่นแหละเขาได้เลยนะเนี่ยมีสมมติว่า100คนเอา2,800เลยคูณเข้าไปเห็นไหมเขาได้แล้วเขานั่งแช่ตรงนั้นเงินพวกนี้ครับ
เขารับมาทุกเดือนคนไหนไปใช้บริการเขาก็รับอยู่ตรงนั้นแหละเวลาผมพูดความจริงให้ฟังเป็นยังไงว่าเขาตั้งโรงพยาบาลกันมากมายกายกองก็เพื่อการนี่นะมั่งสวรรค์จะตั้งโรงพยาบาลแข่งให้ดูมันต้องกินไม่ต้องทานไม่ต้องฉีดนี่นะนึกว่าทำไม่เป็นยังไงกันลุงออกโทษลุงออกทำทั้งนั้นได้ทั้งนั้นถ้าจะทำนะครับอย่าไปแข่งกับใครเลยนะครับเดี๋ยวนั้นเรามาอยู่หน้าจอเราดีกว่าอย่าลืม Subscribe กดกระปุกติดตามมันมีกระดิ่งขึ้นมาไอ้ระฆังขึ้นมากดที่ระฆังทีนึงระฆังมันสั่นๆกดอีกทีนึงซ้ำกด3ครั้งเลยนะก็จะมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันบ้านเราทีวีเนี่ยผมจะไปที่ไหนก็ตามทีเนี่ยพอเวลากดไลฟ์สดปุ๊บมันจะปิ้งให้เลยขึ้นมามีเวลาก็ดูไม่มีเวลาก็ไม่ต้องดูที่ได้แน่คือมันอยู่ใน YouTube ทั้งหมดแหละแต่ถ้าหากว่าเป็นเรียลไทม์จริงๆเนี่ยสำคัญมากเรียลไทม์สำคัญมากนะครับพยายามจับอย่างเช่นตอนนี้ผมทำรายการสดอยู่เนี่ยนี่คือเรียลไทม์สำคัญมากเห็นไหมครับในวินาทีนี้นะครับมันจะชัดเจนที่สุดคือเรียลไทม์นะครับคุณเพชรารู้สึกว่าพอเห็นแสงกระทบตาแล้วเข้าไปในขั้วหัวใจแล้วรู้สึกกระทบทั่วทุกส่วนของร่างกายภายในแล้วก็ร้อนถูกต้องครับถูกต้องครับแปลว่าได้รับแล้วนะแค่แสงนะครับผมมันจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ยิ่งดีกว่าเออทำไมผมถึงเข้าใจเพราะว่าผมเข้าถึงกับสิ่งที่ว่านี้โอเคไหมต้องเข้าถึงเท่านั้นจึงจะมาใช้ได้เข้าไม่ถึงไม่มีทางมาใช้ได้เลยไม่มีทางเลยมันเหมือนกับศาสตร์ปิดพี่เอ๋ยครับผมคุณศักดิ์ชัยคำว่ารับพลังงานถามว่าพลังงานอะไรแสงหรือเสียงเห็นไหมครับเออแยกหน่อยมันมีแสงกับเสียงความร้อนมีแสงเสียงความร้อนโอเคไหมและอันต่อมาคือไฟฟ้าสถิตเห็นไหมสี่อย่างเลยนะครับโอ้โหให้ทั้งหมดเลยร่างกายใครรับอะไรใครจับรหัสตรงไหนได้ก็เอาตัวรหัสตรงนั้นเห็นไหมครับเห็นไหมใครจับรหัสเสียงเนี่ยก็เอาเสียงเกาะเสียงใครเอาแสงเนี่ยก็เกาะแสงใครเอาความได้ความร้อนฟังผมไม่มีความร้อนขึ้นมาในตัวก็เกาะความร้อนใช่ไหมฮะถ้าหากว่าเกาะคำว่าวูบวาบได้คือพวกไฟฟ้าสถิตมันดีหมดทุกอย่างอ่ะไม่มีอะไรสูญเสียหายเลยใช่ไหมผู้ที่อยู่หน้าจอเนี่ยมีแต่ได้กับได้โอเคไหมครับส่วนภาษาผมก็ฟังให้ทันแล้วก็คิดตามทันบ้างไม่ทันบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างมันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนั่นเองแค่นะประกอบกันครับดูไปด้วยอาบน้ำอุ่นไปด้วยเลยไม่รู้สึกอะไรเลยต่อไปก็ใช้วิธีใหม่นะครับมันเป็นทีละอย่างนะครับมันถึงจะได้พลังแสงลุงมีทุกรหัสครับคุณสุทธิพจน์ก็ได้ทุกอย่างในตัวนะครับใช่ครับใช้ได้มากเรื่องของวิทยาศาสตร์แสงเขาบอกมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีที่เป็นสุญญากาศโอเคไหมคำว่าสุญญากาศมันคืออยู่ในโลกเรานี่แหละไหนเขาวัดกันจากสุญญากาศนะที่มีความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยไม่ใช่แสงที่อยู่ในชั้นบรรยากาศนี่ไม่ใช่นะครับไม่มีทางมันถูกอากาศดูดซับหมดแหละอากาศเนี่ยมันดูดซับแสงเดินทางไม่ไกลไม่เร็วได้ถึง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีถ้าหากว่าอยู่ในสุญญากาศจะเร็วเท่ากับ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีความจริงไม่ถึงดีนะครับแสงที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของอวกาศด้วยนะมันเร็วจนเยอะเร็วกว่าโอ้ยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่ากับวิทยาศาสตร์ที่เขาพูดถึงกันนะครับนี่คือเรื่องเจตย้ำต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจะทำได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมไม่ใช่ว่าผมได้คนเดียวหรอกครับผมจะรู้ว่าผมได้อะไรผมจะห่วงไว้ทำไมแล้วตั้งรับเอานะครับผ่านภาษาผ่านกับกิริยา
โอ้มีให้ได้เยอะแยะเนาะเดี๋ยวลง YouTube หนูออฟไลน์อัดไว้วันนี้โชคดีได้เพิ่มพลังงานแสงด้วยค่ะโอเครับไปเต็มๆครับต้องการให้ทุกคนแข็งแรงนะครับและจะพึ่งตัวเองได้เรื่องสุขภาพเมื่อสุขภาพแข็งแรงสติความรู้สึกเร็วเนี่ยสติปัญญามันก็จะเกิดขึ้นสติสมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นในตัวท่านเองนั่นแหละจะหนีไปไหนแล้วโอเคนะเอาล่ะผมเริ่มถามหาคำถามแล้วนะคนไหนรับได้ก็รับได้จะให้ดีจดหมายส่งเข้ามาหน่อยก็ดีเหมือนกันรู้จักเขียนจดหมายหน่อยส่งถึงศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนายไกรสอนพุทธพิทักษ์จบแล้วนะเลขที่22/7ถนนรัตนาธิเบศรหมู่3ตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ก็ 11,000 นั่นแหละพี่จบข่าวจดหมายเข้ามาส่งเข้ามาว่าได้รับพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตให้มันจบไปเลยเอาตรงไหนก็ใส่เข้ามาจดหมายเข้ามาจดหมายน้อยเข้ามาว่ามันได้ผลจริงๆยังไงแบบไหนไม่ต้องมานั่งชื่นชมลุงงอกหรอกมันรับได้จริงนะทำตัวเหตุการณ์จริงๆมันเรียลไทม์จริงๆแล้วอธิบายความรู้สึกจริงๆมันผิดตรงไหนวะอยากจะรู้นะใช่ป่ะใช่ไหมใช่นะผมว่ามันดีนะที่ว่าเนี่ยโอเคนะเอาดูที่หนึ่งคุณภูตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพลังงานบริสุทธิ์มันมีอยู่ก่อนโอเคไหมพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันมีอยู่ก่อนที่จะเกิดแสงที่จะเกิดเสียงโอเคไหมโอเคไหมพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่ก่อนที่จะเกิดแสงที่จะเกิดเสียงทีนี้พอเวลามันเกิดแสงมาปุ๊บแสงงับเลยปิดเลยปิดพลังงานบริสุทธิ์ไว้เพราะนั้นผมจึงใช้ว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงคือตรงนี้เองเห็นไหมฮะพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่ก่อนแล้วพอเวลามันเกิดแสงมาปุ๊บในมหาจักรวาลแสงกฎจักรวาลบิ๊กแบงนั่นนะครับแสงพอเวลามันแบกมันแตกนะพอแตกปุ๊บคือเสียงมันแตกเปรี้ยงออกมาเนี่ยมันก็มาครอบงำพลังงานบริสุทธิ์ไปซะทุกวันนี้จะเรียกว่าอยู่ในนิวเคลียสนั่นเองจบไหมครับเนี่ยพอเวลาผมพูดตรงนี้ก็พยายามทำความเข้าใจล่ะครับคุณพลูครับย้ำผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะฮะพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่ก่อนที่จะเกิดแสงที่จะเกิดเสียงโอเคไหมเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์จึงซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในความร้อนอย่างเงี้ยโอเคไหมและซ่อนอยู่ในแม่เหล็กโลกแล้วก็เป็นพลังงานของไฟฟ้าสถิตนั่นเองดูสิครับภาษาผมเนี่ยมันมีกี่ศาสตร์อยู่ในนั้นดูครับโอเคนะโอเคนะมีลูกหลานก็พยายามให้รับครับสติปัญญาเด็กจะดีครับยังไงผมก็ไม่พาใครตกคนยิ่งผมเป็นห่วงคนเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37อยู่แล้วผมเป็นห่วงอยู่แล้วนะครับผมจะไปใช้วิธีหลอกล่อหลอกลวงเข้าไปทำไมเล่าใช่ไหมต้องการให้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37รับรู้กับสิ่งเหล่านี้ร่างกายจะแข็งแรงสติปัญญาจะเลิศประเสริฐสมันแตนโอ้ไหมครับลูกหลานท่านนั่นแหละนะผมมีแต่ลูกไม่มีหลานอ่ะโอเคไหมโอเคไหมก็เป็นห่วงหลาน
หลานๆเหลนๆนั่นนะคนเกิดทีหลังเนี่ยที่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอยู่ตรงเนี้ยโอเคไหมครับก็ขอให้เข้าใจทุกคนทุกท่านได้รับอานิสงส์สิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์มหาศาลมากมายกากองนะใครได้แล้วก็แชร์กันมาบอกที่ผ่านจอนี้แหละครับทุกคนก็อ่านพร้อมๆกันนั่นแหละคนไหนต้องการอ่านรู้สึกร้อนวูบวาบที่ใบหน้าตัวและมือสองข้างค่ะก็รับเต็มๆเออของดีให้มันอยู่ในตัวทีนี้มันไม่หายไหนไปนะมันอยู่ในตัวท่านนั่นแหละโอเคนะขนลุกทั้งตัวนี่ยิ่งแจ๋วนะครับปวดหัวหายอาเจียนหายปวดหัวเข่าหายตาสว่างหูไม่อื้อต่างหากโอ้ยได้ทั้งตัวนะโยม จะขนาดเชลยดีมากแล้วแหละครับรู้ว่ามีพลังเข้าตัวค่ะโอเครับเต็มๆรู้สึกคันในตาและตาสว่างขึ้นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาในตาจะเกาได้ไงนะก็ใช้มือขยี้ขยี้ตาเบาๆนั่นก็คือตรงนั้นนะลมพัดลมพัดแปลกดีครับวูบวาบดีครับคุณชุติพงศ์มันไม่แปลกของจริงเพราะว่าทำไมถึงบอกว่าแปลกอธิบายเพราะตั้งแต่เริ่มแอ้วมาแล้วมันอยู่ในท่ามกลางของความไม่บริสุทธิ์เราจึงรู้สึกว่ามันไม่แปลกก็เรียกว่าสามัญนะสามัญหรือเรียกว่าปกติสามัญนะโอเคไหมแต่เวลาขอเจอของจริงแท้มันก็ผิดจากความเป็นสามัญมันก็เลยบอกว่าแปลกโอเคไหมสรุปของจริงคือของแปลกโอไหมครับเราสัมผัสแต่ของไม่จริงตั้งแต่เราแอบมาถึงนาทีนี้มันจึงดูเหมือนว่ามันไม่แปลกโอไหมครับมันไม่มีจุดตัดไม่มีอะไรมาตัดพอเวลามีสิ่งนี้เข้ามาปุ๊บมันตัดมันเชื่อดเฉือนจึงรู้สึกว่ามันแปลกสรุปของแปลกคือของจริงโอไหมครับเพราะฉะนั้นก็ฟังให้มันธรรมะธรรมแงยิ่งผมกับกิริยาผมให้ด้วยในวินาทีเดียวกันโอ้โหทั้งหูทั้งตาได้เสร็จสับเลยเข้าใจไหมหายมึนหัวและตาสว่างเลยค่ะคุณธนพรอ่อนจันทร์โอเคนะก็รับเต็มๆแล้วครับต้องการให้ท่านได้รับจริงๆเนี่ยได้กลิ่นบุหรี่ด้วยได้กลิ่นควันบุหรี่ด้วยโอเครับทั้งจมูกน้ำลายเยอะแยะไหมล่ะน้ำลายไหลดีไหมโอ้วันนี้มีคนได้รับเยอะนะเนี่ยเพราะว่ามันทั้งเสียงทั้งแสงเนาะเห็นไหมครับมีใครได้ความร้อนบ้างไหมเนี่ยอย่าลืมแงบอากาศนะครับโอเคไม่มีเพิ่มเติมนะลูกงอกครับโรคกรรมเก่าคืออะไรรู้จักกับลุงงอกเลิกพูดเรื่องของเลิกโรคกรรมนะครับรู้จักกับลุงงอกเลิกพูดนะครับโรคกรรมโรคเวรเลิกมันหมดยุคให้คนอื่นก็พูดกันคนเขาอยากจะพูดคนเขาขาดปัญญาเขาก็พูดอย่างนั้นแหละมันไม่ผิดหรอกที่ว่านั้นนะมันรู้ว่ามันไม่ผิดแล้วไปพูดไปทำไมเอาของใหม่ใส่ตัวไปดีก่อนแล้วเงี้ยมันคิดอย่างนั้นเด็กครับเวลาคิดงั้นใครก็ตามที่บอกว่ามีโรคกรรมโรคเวรมานี่ลุงหงอกรับแต่ผู้เดียวมาเลย 7,000 กว่าล้านคนด้วย70ล้านคนยังไม่พอมือหรอกไปบอกต่อๆไปซับสไครต์เข้าไปกดส่งเข้าไปแชร์เข้าไป
ให้มันมาทั้งหมดเป็นพันล้านน่ะให้มันเจ๋งไปเลยมนุษย์โลกวันนี้มันจะไม่ต้องใช้หยกใช้ยาเคมีมันโอ้โหในอากาศก็เป็นเคมีในดินในน้ำก็เป็นเคมีและให้มันอยู่ในตัวอีกมันก็เป็นเต็มไปด้วยเคมีไอ้ที่เขาว่ายาชาใช้ยาหญ้าตายทั้งฝูงมันก็บอกว่ายาฆ่าให้ตายบอกว่ายาอยู่กินแล้วยังบ้ามันก็ยังบอกว่ายาอยู่โอ้ยมันจะหนีไปไหนมนุษย์อย่างมันขาดปัญญาหรือเปล่ามันไม่มีปัญญามีแต่ภาษาพูดกันโอเคไหมไม่รู้แล้วครับผมก็พูดผมงี้แหละใช่ไหมครับใครบอกว่ายาดีหมอประสานก็สอบจับยัดปากให้ดูเอาใช่ไหมจริงพูดจนหัวร้อนหัวร้อนแกมือโอเคก็ใส่แอคนิดหนึ่งใส่แอคชั่นหน่อยหนึ่งโอเคด้วยความยินดีทุกคนทุกท่านนะครับอะไรวันนี้ฝนตกก็บอกด้วยรักสิทธิ์ยังมีฝนตกเลยโอเครับทราบตามนี้ทุกคนนะครับมีแล้วค่ะแม่กุญแจแค่มาวันนี้ได้สำนวนนะฮะแม่กุญแจกับลูกกุญแจเนาะได้สำนวนแล้วจ้าเกาหลีใต้คมชัดลึกดีมากจังเลยคุณชราพรโอเคครับรับทราบเพชรบุรีมีฝนตกตั้งแต่บ่ายขณะนี้ยังไม่หยุดเลยเอาเลยให้มันท่วมให้มันท่วมกันเนี่ยตอนนี้ฝนลงแล้วเนี่ยได้ยินเสียงฝนลงในที่นั่งกล่าวนี่ปอแปะปอแปะแล้วเมื่อคืนฝนก็พรำๆทั้งคืนที่นั่งกล่าวโอเคผมดูย้อนหลังนี่นะโอเคตอนนี้มาปิดท้ายแล้วทีนี้ดูซิปิดท้ายซิมีคำถามไหมกินข้าวกลางคืนดีไหมครับฟังสไตล์ลุงงอกเอาไปใช้หิวก็กินไม่หิวอย่าไปกินมันเปลืองไหนมาไม่ต้องไปพูดมันสามเวลาเดี๋ยวนะวันนี้กินข้าวยังลุงออกเดี๋ยวนะอ๋อกินนะตอนเช้ากลางวันไม่ได้กินกินอะไรวันเนี้ยกินเช้าเดี๋ยวนะกินอาหารเช้าน่ะเที่ยงครึ่งด้วยวันเนี้ยแล้วนี่ยังไม่ได้กินนะเนี่ยหิวเหมือนกันนะเนี่ยจำเป็นหลักนะอย่าไปเชื่อมันมากไอ้องค์ความรู้ตะวันตกเรื่องสุขภาพเนี่ยผมเนี่ยทิ้งทวนไปเลยจริงๆอ่ะจำเป็นหลักพี่หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองจบข่าวคิดให้มันจบให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยอ่ะส่วนแล้วก็เมื่อไรก็เมื่อนั้นแต่มีข้อแม้มีพละกำลังร่างกายต้องประกอบอาชีพต้องและต้องสิ่งใดก็ตามที่มันไม่มีหาให้มันมีไม่พอหาให้มันพอคำถามมีว่าอะไรล่ะก็ของอยู่ไงที่อยู่อาศัยชาตินี้ขอที่อยู่อาศัยนอนตาหลับมันจะกว้างสามศอกยาวสองวานะพอไหมหรือเจ๋ามากกว่านี้กันฝนกันลมกันแดดกันยุงพอไหมครับคิดอยู่แค่นี้ให้ได้นอกนั้นก็เป็นส่วนเกินเกินขนาดก็ช่างมันวิธีคิดง่ายๆเกินเยอะๆผมเองผมอยากจะยุบท่านเกินเยอะๆสุดท้ายผมก็รู้ว่ามันก็หอบไปด้วยไปได้อยู่วันยังข้ามแหละโอเคไหมครับอีกครั้งหนึ่งครับของอยู่ของกิน
ไม่ทำงานจะเอาอะไรมากินทีนี้ถ้าเกิดมาพ่อแม่ผมจะทำให้เสร็จสรรพไม่ต้องไปหามันอย่างนั้นใช้ชีวิตก็ใช้ไปอย่าให้สังคมเสียหายแล้วกันนี่เป็นต้นอย่าให้ใครเดือดร้อนแล้วกันยึดเป็นหลักแต่ถ้าคนเดือดร้อนเนี่ยผมถือว่าใช้ไม่ได้นะครับมนุษย์ไปไหนก็เที่ยวทะเลาะชาวบ้านเขาเนี่ยผมถือว่าใช้ไม่ได้นะผมไม่ยอมรับเด็ดขาดตรงนั้นโอเคไหมครับดูกติกาของบ้านเมืองอย่าทำผิดกฎหมายบ้านเมืองอย่าทำผิดขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมของมนุษยชาติจำเป็นหลักออกจากนอกบ้านเนี่ยให้สังคมไป 60% ให้สังคมไป 70% ดีไหมเราแค่30ส่วนตัวเราเนี่ยขอ 30% โอ้ยมันจะไปขับโลกครับนี่ไหนกันไหนขับรถก็เหมือนกันให้เขาไปก่อนแล้วเราจะปลอดภัยจำเป็นหลักครับผมถือคตินี้นะเพราะว่าผมเคยหมุนกลางสี่แยกไอ้แข่งไฟเขียวดินะเขียวๆรีบไปกว่าก่อนที่มันจะแดงอัดสิพี่อีกประมาณสัก15 หรือ 20 เมตรเนี่ยมันแดงอ่ะเบรกทันไหมเนี่ยก็เบรกสิเนาะหมุนตัวโกงเลยก็เลยมาเตือนกันว่าอย่าเวลาขับรถอย่าแข่งไฟเขียวสี่แยกนะไม่ต้องไปเพิ่มความเร็วมันดูหน้าดูหลังนะของผมนะเจอไฟเขียวผมจะเตรียมตัวหยุดนะให้รู้ไว้เพราะผมเข็ดแข่งไฟเขียวเบรกอย่างแรงหมุนกลางสี่แยกเลยครับดีไม่ได้เผามันก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจมันบอกต่อๆกันไปเงี้ยย้ำขับรถจะให้ปลอดภัยจำไว้เลยครับให้เขาไปก่อนให้เขาไป 60% 70% 80% 90% ยิ่งให้เขาไปมากเท่าไหร่เรายิ่งปลอดภัยเท่านั้นจำครับนี่คือภาษาลุงออกประสบการณ์ตรงผมเยอะนะบรรณาธิการนิติศาลกลางปรีนะที่นั่งพูดอยู่เนี่ยเป็นคนที่ขับรถหมายเลข0นะนำหน้าแรนลี่เนี่ยให้รถสมบัติตรีคือตัวจริงโอไหมครับไม่ได้พูดเล่นนะประสบการณ์ตรงมีเยอะนะเรื่องขับรถยกเว้นไม่เคยขับตีลังกาก็แล้วกัน ใช่ไหมฮะก็เกือบไปแล้วครับพี่เกือบตกเหวอะไรหน้าผาเขาสามมุกบางแสนนี่เกือบนะครับเพราะนั้นทดสอบรถอะไรเดี๋ยวดัสสันตัวดัสสันซิตี้บอยพอเวลาเขามาเขียนรายงานการทดสอบผมแต่นิดเดียวเองแต่เรื่องโชคอัพนั่นเองโอ้โหโดนต่อว่าเลยโอ้ยเวลาผมเขียนหนังสือเนี่ยผมจะให้รถเบนซ์ขายไม่ได้ยังได้ด้วยผมคำนวณได้ด้วยจะดีทุกอย่างได้ไงวะจะบอกแต่ผมไม่เคยทำนะคิดได้แต่ไม่เคยทำไม่ครับผมไม่ชอบทำงานอย่างนั้นนะครับไม่ชอบนิสัยไม่มีอย่างนั้นไม่มีเด็ดขาดเอาชนะค้าคานโดยให้สายใจเนี่ยผมไม่มีแต่แอคชั่นพอได้โอเคนะแอคชั่นเนี่ยพอได้อยู่หรอกรีบแชร์ออกไปครับวันไหนที่คิดว่าก็ถือว่าทำบุญเป็นบุญเป็นกุศลขนลุกขนพองทั่วตัวร้อนวูบวาบตัวเบาโปร่งระหว่างนั้นก็ดูดงับอากาศด้วยก็ดีทำไปคนไหนได้เต็มๆก็ทำไปให้มันก็อิ่มอยู่ในใจให้มันอบอุ่นในใจให้มันอยู่ในตัวเองนะครับไม่รู้เสร็จแล้วก็อยู่กับตัวเองให้ได้นะครับรู้สิ่งใดไม่สู้รู้ตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองสามารถเห็นตัวเองขณะหลับตาที่มืดจนหมดตัวของตัวเราเองนั่นแหละครับคือยอดที่สุดเรารู้เรื่องนอกตัวเองมาเยอะอันนั้นถือว่าเป็นการประกอบอาชีพไปแบ่งอาชีพออกไว้ให้มันชัดๆก่อนนอนนึกย้อนหลังจำเป็นหลักก่อนนอนนึกย้อนหลังให้หมดหลับเมื่อไหร่ก็ช่างมันจำฮะจำเนี่ยตื่นขึ้นมาค่อยคิดจะทำอะไร
เนี่ยอย่าไปคิดก่อนนอนหรือจะเขียนโน้ตเอาไว้ก่อนก็ได้ตอนเย็นต่างๆผู้นี้ทำอะไรก็ว่านไปแต่ก่อนนอนถึงหัวถึงหมอนปุ๊บต้องคิดถอยหลังจำครับจำแม่นๆลุงหมอไม่เคยเปลี่ยนคำพูดตั้งแต่หนึ่งมกราคม37มาแล้วเรื่องนี้คิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายโอเคไหมครับนะลุงหมอแนะนำทำไปเถอะไม่ตายหรอกถ้าตายบอกจะหาวิธีเผา ว่าก็เป็นหนุ่มผมเคยคิดนะถ้าทำได้นะจะทำเมนสาธารณะทำเมนสาธารณะใครตายใครจะเผาหมาเผาหมูเผาควายโอเคไหมเอามาเผาที่เมนเนี่ยจะภาวนาเอาไว้ตรงเมนนั้นใครนะจะบริจาคที่ซะหน่อยสักสองไร่พอไหมคนมาใช้บริการเยอะนะเผื่อคนมาใช้บริการเยอะบริจาคมาที่จะทำให้ดูจะในมิตให้ดูไอ้ภาพที่ต้องเขียนเอาไว้ในตัวเมนเนี่ยผมมีผมอยู่แล้วครับจะก่อสร้างให้สง่างามที่สุดนะให้สมเกียรติที่สุดเอามันสมเกียรติตอนที่มันตายเนี่ยมนุษย์เนี่ย ใช่ไหมจะภาวนาให้เองเผาแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกเอามันอย่างนั้นเลยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยงานนี้อยากจะทำให้มันทุกจังหวัดเห็นไหมดูชีวิตใจผมทำด้วยอะไรผมจะรู้ว่าการตายอะไรเกิดขึ้นผมจะรู้วินาทีนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถึงอยากจะดำทำจังเลยครับเอาใครบริจาคมาครับฟังให้ดีนะฮะวิธีการของผมง่ายคนที่เข้ามาเผาเนี่ยเดี๋ยวไปคิดเงินครับกดปุ่มปุ๊บไฟมันเดินก็คิดมิเตอร์ตรงนั้นเลยโอเคไหมเออจะหาเงินสร้างให้เองแล้วก็ดูแลเองทีนี้กินจนตายนะที่ว่าเห็นไหมแต่ต้องเริ่มต้นที่บริจาคนะให้ผมไปซื้อพื้นที่มาทำเมนสาธารณะผมไม่ทำนะให้รู้ไว้จะหาเงินสร้างให้แล้วนั่งกินนอนกินกินบริจาคเนี่ยครับคนมันตายทุกวันจะทำให้ดูผมจะเทศให้เสร็จสับในนั้นจะบันทึกเสียงเอาไว้เลยให้เสร็จสับจะบอกว่าตายแล้วมันไปไหนมนุษย์เกิดมาจากไหนตายแล้วไปไหนมันต้องมานั่งโรคมันต้องมานั่งร้องห่มร้องไห้กันนะพอหมดสมัยหมดยุคโชคดีที่ตายก่อนใส่เข้าไปตรงนั้นโอ้ดครวญมาทำใหม่โอเคไหมมาจะทำให้แล้วเจ้าเป็นชาติสุดท้ายไม่ต้องมาเกิดจะภาวนาไว้ตรงนั้นไม่ได้พูดเล่นนะลุงหงอกมีความสามารถระดับนั้นนะทำไปเล่นไหมนะคุยเริ่มคุยได้ไหมคุณตุ๊กตาได้ฟังเสียงคุณลุงแล้วมึนหัวหนักมากโหยสองมือเลยขยี้อย่างเงี้ยยี้อย่างเงี้ยไปงอกไปอยู่กับงอกเนี่ยรีบเข้าไปเถอะเห็นไหมทำแค่นี้เองรับรองไม่หายให้เหยียบอ่ะคุณตุ๊กตาทำเลยครับเดี๋ยวนี้บอกให้ทำเถอะครับเห็นไหมสบายสบายฟังเสียงอีกหมดไหมคุณตุ๊กตามหาทรัพย์เบาไหมหัวจริงไหมเอารายงานมาเร็วแล้วตัวตอบเลยฮะหน้าจออยู่แล้วอยู่ในหน้าจอเนี่ยมาเลยหายจริงหรือเปล่าของแค่นี้ครับมันจะได้ชัดไม่ต้องมานั่งสงสัยลุงงอท่านได้รับประโยชน์ประโยชน์อยู่ที่ท่านพูดได้รับใช่ไหมครับไม่ต้องมาวัดกันคำว่าเชื่อหรือไม่เชื่อมันเกินความเชื่อแล้วมันเป็นความจริงทุกวันเนี่ยเราต้องก้าวข้ามความเชื่อให้ได้นะครับแล้วอย่ามาเชื่อลุงหรอกลุงมีสิ่งนี้ให้โอเคไหมทีนี้ผมจะดูว่า
ในจอมีใครบ้างเอ้าหายไปที่ไหนหมดแล้วโอเคจำมามากสติคืออะไรอยากรู้มาฟังเองฮะมาฟังอ๋อวันนี้วันที่วันพฤหัสที่13เนาะกันยายนโอเคครับรับทราบตามนี้แล้วกันนะโอเคผมก็ดูหน้าจอทาง YouTube ด้วยนะครับทาง Face ก็ดูด้วยนะครับมันมี2เวอร์ชั่น2แพลตฟอร์มให้ได้ดูกันว่าแต่ละท่านแต่ละคนอยู่ตรงไหนมันจะได้ตอบคำถามให้ถูกต้องใช่แล้วครับมันจะไม่ตกหล่นสูญหายไปในแต่ละวันแต่ละวันผมเองก็ต้องคลีนต้องเคลียร์งานประจำวันเหมือนกันนะครับก็ถือว่าท่านมันเป็นการบ้านกันอยู่เนาะผมจะหายไปดื้อมันก็เกินไปนะครับความจริงก็ทำได้นะขยี้ตาครับผมคุณอะไรคุณสิริกุลนะครับร้อนแขนขาตอนนี้ยังคันตาขยี้ตาครับคันก็เก่าไงฮะมันจะขับฮะพลังงานนี่มันจะขับจากภายนอกภายในนะครับมันจะขับจากภายนอกออกภายในฮะมันจะออกมาเลยพวกความที่ไม่บริสุทธิ์มันจะออกมาทางผิวแล้วผิวจะเนียนนะครับผลมันคือผิวจะเนียนนะครับบอกให้ทราบไว้พลังงานงานตรงนี้ทุกคนนะฮะหญิงชายต่างวัยต่างขนาดมันจะสบายเนื้อสบายตัวนะครับโอเคนะหวังว่าคงจะพอสำหรับวันนี้นะฮะนี่มัน3ทุ่ม35นาทีแล้วเนาะโอเคด้วยความยินดีทุกท่านนะที่อยู่หน้าจอครับอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามนะครับมีระฆังขึ้นก็กดระฆังกดกระดิ่งตามทีนึงใครจะส่งต่อเพื่อนฝูงญาติมิตรถ้าเห็นว่ามีประโยชน์พิจารณาก่อนนะครับว่ามีประโยชน์ค่อยส่งต่อกันมันเบอร์ไวเวฟเข้าไปเลยถ้าเห็นว่ามีโทษอย่าส่งมันจะเสียคนนะครับถ้ามันได้อย่างนั้นไปเลยมันต้องพิจารณาวินิจฉัยย้ำเป็นครั้งที่155อย่ามาเชื่อลุงงอกแต่ลุงงอกปรารถนาดีอยากจะให้ท่านเชื่อตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเองสุดยอดปรารถนาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะมีอะไรทำไปครับประกอบสมาชีพตามปกตินะพรุ่งนี้ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอแล้วก็ดีชาติเนี้ยมันเหลือขอเหลือพอที่มันเป็นยังไงมันจะได้รู้ทำไปนะครับส่วนถ้าหากว่าจะเป็นการปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินคารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงพยายามจำคำผมให้ดีแต่ละคำนะครับก็ดูแลกันไปจะเป็นการเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศขออาราธนานู่นพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรนู่นพญานาคคือทางน้ำและพญามังกรพญาช้างเผือกก็นู่นก็เป็นทิพย์อย่างนี้พวกทิพย์นะแล้วก็พญาครุฑสิ่งที่ผมพูดเนี่ยจะเห็นได้ในจิตเท่านั้นครับแล้วต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นครับจะเห็นได้จะบอกให้ทราบไว้นะครับถ้าจิตคุณมัวเลิกคุยกันนะก็เป็นเรื่องของนะไอ้เรื่องนี้ก็อยากจะพูดจาชัดเจนเพราะมันมาถึงยุคมันพี่ถึงยุคที่จะมีใครสักคนนึงมาคลีนมาเคลียร์นะที่มันฝังอยู่ในสมองฝังอยู่ในใจผมว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาเพื่อการนี้เพราะฉะนั้นลุงออกพีโอเอเนอร์จีโอเคไหมครับไปรณรงค์สิบอกให้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you Very big ครับผม